คะสุกก็จะมีสีเหลืองเดี๋ยวเราจะรอเค้กให้ขึ้นอีกสักนิดนึงเดี๋ยวนิดนึงนะคะในส่วนของเวลาที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยบางครั้งเราใส่ถาดที่บอกว่าความหนาสักประมาณ1นิ้วแต่เราใส่ไม่เต็มเหมือนกันเพราะว่าเราต้องการให้เค้กเนื้อชิ้นบางอันนั้นเราก็จะอบแค่ประมาณ7นาทีในเนื้อเนี่ยหมายถึงในเนื้อเนี้ยนะคะเนื้อเดียวกันเนี้ยแต่ถ้าหากว่าหนาขึ้นมาสักประมาณนิ้วนึงความเวลาก็เพิ่มขึ้นมาอีกอาจจะเป็นถึง10นาที12นาทีแต่วันนี้เราใส่ถาดหนาเกือบ2นิ้วนะคะระยะเวลาในการอบก็จะนานขึ้นนานขึ้นค่ะก็ขึ้นอยู่ว่าความหนาบางของตัวขนมใช่เหมือนเราอบเค้กนะคะท่านผู้ชมชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ระยะเวลาต่างกันใช่นะคะชิ้นเล็กเวลาก็สั้นนะคะชิ้นใหญ่เวลาก็นานขนมชิ้นเล็กบางความร้อนสูงเวลาสั้นขนมชิ้นใหญ่นะคะความร้อนก็จะต่ำลงมาเวลาก็จะยาวไปนะคะก็จะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอบท่านผู้ชมนะคะก็ต้องดูด้วยนะคะบางทีเราไปอ่านเอกสารหรืออ่านตำราจากอบ7นาทีบางทีบางตำราบอกอบ15นาทีบางตำราบอกอบ30 25ท่านผู้ชมก็เอ๊ะแล้วฉันจะอบได้ยังไงแล้วเนี่ยก็คือบางครั้งเราต้องการไปทำแยมโลเนื้อมันจะบางแล้วเราไปม้วนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะใช่ค่ะก็จะอบแป๊บเดียวเองเพื่อที่จะให้ขนมเนื้อนุ่มทีนี้บางทีเราใส่ขนมเข้าไปหนาเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องเลื่อนเวลาขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะอบจนกระทั่งเค้กสุกระหว่างรอเค้กที่อยู่ในเตาอยู่เนี่ยนะคะเราจะมาดูส่วนผสมของหน้านะคะวันนี้เราจะมีในส่วนของหน้าด้วยถึงจะเป็นเค้กที่เป็นเราบอกว่าเราตัดเป็นเค้กชิ้นเล็กนะเราก็จะมีส่วนของหน้านะคะวันนี้หน้าก็จะใช้วิปปิ้งครีมเข้ามาช่วยค่ะที่บอกว่าพิเศษนะคะก็คือมีวิปปิ้งครีมนะคะในส่วนของหน้านี้ก็จะประกอบไปด้วยอันนี้เจลาตินแผ่นนะคะ3แผ่นแช่น้ำเย็นนะคะให้นิ่มค่ะลักษณะของเจลาตินก็จะเป็นแผ่นใสๆนะคะนะคะแล้วเราก็นำมาแช่น้ำนะคะลักษณะพอแช่น้ำแล้วมันก็จะนิ่มมีความยืดหยุ่นนะคะวุ้นผง1ช้อนชาค่ะค่ะในส่วนของวุ้นผงนะคะตัววุ้นผงกับเจลาตินเนี่ยก็จะทำให้หน้าขนมเนี่ยอยู่ตัวนะคะน้ำมะพร้าว300กรัมค่ะแป้งข้าวโพด35กรัมค่ะเนื้อมะพร้าวเผาหั่นชิ้นเล็กๆนะคะอีก150กรัมค่ะน้ำตาลทราย75กรัมค่ะวิปปิ้งครีมจะเรียกผิดนิดนึงค่ะน้ำตาลทราย75กรัมนะคะเกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะแล้วก็วิปปิ้งครีม300กรัมค่ะเราจะเห็นว่าในส่วนผสมของหน้าเนี่ยนะคะก็จะมีตั้งแต่ตัวเจลาตินแผ่นใช่ไหมคะวุ้นผง2ตัวนี้ก็จะทำให้หน้าขนมเนี่ยอยู่ตัวเวลาเราแต่งหน้าหรือราดหน้าลงไปบนตัวชิฟฟ่อนก็จะมีลักษณะหยุ่นๆนิดนึงนะคะแล้วก็อยู่ตัวคือไม่เหลวลงมาทั้งหมดนะคะของเหลวที่เราใช้ก็คือน้ำมะพร้าวนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้หน้าขนมอยู่ตัวก็คือตัวแป้งข้าวโพดนะคะทำให้ข้นขึ้นใช่ค่ะแล้วก็มีในส่วนของเนื้อมะพร้าวเผาหั่นสี่เหลี่ยมเล็กๆหรือบางท่านอาจจะบอกว่าอยากจะหั่นเป็นเส้นๆก็ได้แต่ถ้าหั่นเส้นค่ะว่าท่านผู้ชมมาตัดชิ้นเล็กเนี่ยบางทีอาจจะชี้ไปชี้มานะคะแต่นอกจากว่าจะแต่งข้างบนสักเล็กน้อยพอสวยงามอย่างนั้นก็ได้หมายถึงว่าเรากวนหน้าเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราก็แบ่งไว้หั่นเป็นชิ้นเป็นเส้นๆสักประมาณ1นิ้วเนี่ยนะคะนี่ในส่วนของน้ำตาลเนี่ยจะแนะนำท่านผู้ชมว่าถ้าเราซื้อวิปปิ้งครีมที่มันมีความหวานน้ำตาลท่านผู้ชมก็ลดลงไปนะคะนี้เวลาเราทำนะคะก็จะใช้ในส่วนของเนื้อมะพร้าวใช่ไหมคะเหมือนจะอยากจะแบ่งไว้แต่งหน้าบ้างไหมก็อันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วค่ะก็ถ้าหากว่าแบ่งไว้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าจะให้สวยจริงๆเนี่ยคือหั่นชิ้นบางๆนะคะแล้วก็ความยาวประมาณสักหนึ่งนิ้วนะคะเอาไว้โรยหน้านิดหน่อยเดี๋ยวเวลาเราทำนะคะเราจะใช้เนื้อมะพร้าวใช่ไหมคะวิปปิ้งครีมเกลือป่นเกลือค่ะนะคะวิปปิ้งครีมนี้ก็มีหลายยี่ห้อนะคะมีทั้งที่เรานำเป็นผงๆมาตีกับนมเองก็ได้นะคะแต่วันนี้เราใช้วิปปิ้งครีมชนิดน้ำนะคะก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีขายหลายขนาดนะคะกล่องนึง250กรัมก็มีกล่องนึงหนัก1ปอนด์หรือว่า1กิโลก็มีนะคะน้ำตาลวันนี้นะคะตัววิปปิ้งครีมหวานแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอาจจะถ้าหากว่าหวานแล้วเนี่ยก็ลดเหลือสัก25-30กรัมก็ได้นะคะค่ะเราจะนำในส่วนของตัววิปปิ้งครีมนะคะเนื้อมะพร้าวน้ำตาลเกลือนะคะตั้งไฟนะคะไฟนี้ใช้ไฟแรงหรือว่าไฟปานกลางได้ค่ะค่ะ
ในส่วนของน้ำมะพร้าวนะคะเดี๋ยวคุณสนใจช่วยละลายน้ำมะพร้าวกับแป้งข้าวโพดนะคะอาจจะแบ่งน้ำมะพร้าวมาละลายกับวุ้นนิดนึงก็ได้นะคะอันนี้เราจะนะคะในครั้งนี้ก็จะผสมเนื้อมะพร้าวนะคะพร้อมกับวิปปิ้งครีมน้ำตาลทรายเกลือป่นนะคะนำไปตั้งไฟให้ร้อนเดี๋ยวเราจะเติมในส่วนของเจลาตินกับวุ้นผงลงไปนะคะอันนี้ข้อสำคัญของการใช้หน้านะคะก็คือต้องทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องทิ้งไว้ให้เย็นนะคะหมายถึงว่าเราจะไม่ทำอบเค้กสุกแล้วทิ้งพักเค้กไว้ให้เย็นนะคะกวนในส่วนของหน้าแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วถึงจะนำมาประกอบเข้าด้วยกันเพราะในส่วนของหน้าเนี่ยนะคะถ้าเราเทลงไปขนาดร้อนๆนะคะมันก็จะเหลวลงไปนะคะหมายถึงว่าตัวเค้กเนี่ยเย็นแต่ว่าหน้าอุ่นค่ะไม่ใช่เสร็จกวนด้านหน้าเนี่ยกวนเสร็จปั๊บเราเอาไปราดเลยเนี่ยมันจะเหลวไปค่ะนะคะมันจะเละมันยังไม่อยู่ตัวนะคะในส่วนของแป้งข้าวโพดนะคะถ้าหากว่าไม่มีนี่ใช้แป้งอื่นแทนได้บ้างไหมคะถ้าไม่มีแป้งข้าวโพดก็อาจจะเป็นแป้งสาลีก็ได้นะคะแต่ว่าแป้งสาลีก็จะทำให้ขุ่นนะคะค่ะจะมีแป้งเขาเรียกว่าแป้งสำหรับกวนไส้ก็มีนะคะในส่วนของวุ้นผงนะคะเราละลายกับน้ำนิดหนึ่งแล้วก็เติมลงไปนะคะในส่วนของเจลาตินนะคะที่ละลายกับน้ำเราต้องเขี่ยขึ้นไหมคะหรือว่าใส่ไปทั้งน้ำคะก็ถ้าน้ำมันไม่มากก็ใส่ไปพร้อมกันก็ได้ค่ะคุณใจนะคะนะคะอ่ะคนนิดหนึ่งเดี๋ยวใส่ไปพร้อมกันก็ได้นะคะถ้าเราละลายกับน้ำเล็กน้อยนะคะเจลาตินแผ่นเนี่ยนะคะถ้าหากว่าที่บ้านไม่มีเป็นเจลาตินผงก็ใช้ได้นะคะเราจะใช้ปริมาณเท่าไหร่คะ1แผ่นเนี่ยนะคะก็ประมาณสัก1ช้อนชานะคะ3แผ่นก็3ช้อนชานะคะเรายังมีในส่วนของตัววุ้นผงนะคะใส่เลยได้ค่ะได้ค่ะใส่เลยนะคะในส่วนของแป้งกับน้ำมะพร้าวนะคะคุณแจค่ะเราใส่น้ำมะพร้าวก่อนแล้วกันนะคะค่ะแล้วก็มีแป้งด้วยในส่วนของมะพร้าวเนี่ยนะคะใช้มะพร้าวเผามะพร้าวเผาแต่ทีนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่เผาแล้วเขาใช้ต้มใช่ค่ะเขาต้มให้สุกก่อนแล้วก็เอาไปนะคะค่ะช่วยคนนิดนึงเวลาใส่แป้งลงไปท่านผู้ชมอย่าลืมคนนะคะเราจะกวนจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยข้นนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่น้ำมะพร้าวเผาลงไปเนี่ยนะคะกลิ่นก็จะหอมมากเลยค่ะเวลากวนแนะนำว่าอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามีส่วนผสมของตัวแป้งบางทีเราใช้ไฟแรงแล้วกวนไม่ทั่วถึงก็จะเกิดการไหม้ได้นะคะวันนี้เราเตรียมในส่วนของตัวเค้กนะคะมาบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะนะคะนำมาตัดแล้วก็แต่งหน้าให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะทีนี้อย่างในส่วนของหน้าเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเรากวนไว้แล้วเนี่ยทำไว้แล้วแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะอยู่ตัวแล้วค่ะแล้วเวลาที่เราจะมาใช้เนี่ยคะเรานำไปอุ่นอีกทีนึงหรือว่ายังไงไม่ต้องอุ่นก็ได้ค่ะหัวใจคนให้เข้ากันนะคะคนให้เนียนใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะอันนี้เริ่มคนแล้วนะคะท่านผู้ชมเห็นว่าเวลาแป้งโดนความร้อนนะคะก็จะเริ่มมีความหนืดแล้วนะคะช่วงนี้ท่านผู้ชมก็อย่าใช้ไฟแรงนะคะขอผ้าสักผืนได้ไหมคะผ้านั่นค่ะได้ค่ะพับถุงมือไหมคะไม่ต้องเลยค่ะพับผ้ามานิดจับหูกระทะนะคะที่จริงถุงมือเราก็มีนะคะแต่เห็นเราสองคนจะมากจะใช้ผ้าไม่ค่อยใช้ถุงมือบางทีไม่สะดวกนะคะบางทีถุงมือเนี่ยในเขาทำนิ้วมาค่อนข้างสั้นบางทีมันใหญ่อะนะคะจับไม่สะดวกนะคะเนี่ยค่ะเราเห็นว่าส่วนผสมจะเริ่มข้นแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะตอนนี้นะคะพอข้นอยู่ตัวดีแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็พักไว้ให้ส่วนผสมเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ตัวนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะเราจะเห็นว่ายังร้อนอยู่เนี่ยมันจะเหลวนะคะแต่ว่าเวลาเย็นแล้วนะคะ
มันก็จะแห้งลงไปอีกค่ะเดี๋ยวเราจะคุณหมอใจค่ะขอถ้วยสักใบหนึ่งมาตักแล้วก็มาเปรียบเทียบให้ดูว่าที่เราพักไว้แล้วนะคะกับที่เรากวนเสร็จใหม่ๆเนี่ยนะคะลักษณะของหน้าเนี่ยนะคะความข้นมันจะแตกต่างกันนะคะทีดีไหมคะทักทีหน่อยแล้วกันค่ะนิดหนึ่งจะได้เห็นนะคะเนี่ยค่ะใหม่ๆจะรู้ว่ายังเหลวอยู่นะคะระวังร้อนมือค่ะสักนิดเดียวก็ได้นะคะอันนี้เราจะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกับที่เราเตรียมมาแล้วเย็นแล้วนะคะน้ำตาเราออกดีไหมคะตัวนี้ก็คือที่เรากวนเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นว่าเป็นไงคะร้อนควันขึ้นแล้วก็ยังเหลวอยู่นะคะแต่ว่าในตัวนี้เรากวนแล้วพักไว้ค่ะก็จะข้นหนืดกว่านะคะอันนี้นะคะค่ะจะมีความหนืดอยู่ตัวนะคะอันนี้เราก็จะเอาไปแต่งหน้าได้นะคะเราจะเห็นว่ามีสีคล้ำๆก็คือสีของเนื้อมะพร้าวเผานะคะตัวเคสนะคะอันนี้นะคะอันนี้ที่เรากวนไว้เตรียมไว้แล้วนะคะจะมีความรู้สึกว่ามันอยู่ตัวแต่ว่าที่เราเพิ่งกวนเสร็จใหม่ๆนะคะมันจะเหลวมากเลยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำตัวเค้กนะคะกับหน้ามาประกอบเข้าด้วยกันนะคะทีนี้ในส่วนของตัวเค้กเนี่ยนะคะหลังจากที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คว่ำออกมานะคะวางบนตะแกรงนำกระดาษที่รองก้นพิมพ์ออกแล้วก็พักไว้เค้กเนี่ยอยู่ตัวนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เย็นสนิทแล้วนะคะเราก็จะนำมาตัดนะคะเพื่อที่จะแต่งนะคะอันนี้จะใส่เป็นกล่องหรือว่าเป็นยังไงถ้าหากว่าท่านผู้ชมทำเป็นชิ้นเนี่ยนะคะอาจจะราดลงไปบนนี้เลยก็ได้ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมจะจำหน่ายหรือว่าจ่ายแจกที่มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะญาติสนิทมิตรสหายท่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดแบ่งตัดแล้วก็ใส่กล่องแล้วค่อยมาแต่งหน้าก็ได้นะคะวัดนิดนึงนะคะกลับด้านค่ะตาดีมากค่ะไม่ใส่แว่นก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะเราจะตัดเค้กนะคะสำหรับใส่กล่องอย่างเงี้ยนะคะเราก็ตัดเป็นชิ้นเลยก็เพื่อความสะดวกนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าในส่วนของตัวเค้กนะคะเนื้อค่อนข้างเป็นไงคะเนียนก็เนื้อดีค่ะชิ้นหนึ่งก็ได้นะคะเก็บของร้อนก่อนนะคะเอาของเย็นไว้โชว์ก็แล้วกันนะคะถ้าลักษณะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเราตัดใส่กล่องอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะจำหน่ายนะคะท่านผู้ชมก็ตัดให้เล็กกว่ากล่องนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อที่จะใส่ได้สะดวกแล้วเวลาเราแต่งหน้านะคะในส่วนของหน้าที่มันจะเกินออกมาก็จะไหลลงด้านข้างนะคะจะได้ไม่เลอะเทอะนะคะอย่างนี้ก็สะดวกนะคะอันนี้ก็จะใหญ่นะคะเดี๋ยวเหาะสักนิดนึงค่ะหรือถ้าท่านผู้ชมจะขายเป็นเค้กชิ้นเล็กนะคะที่ไม่บรรจุกล่องแบบนี้จะขายเป็นชิ้นชิ้นนะคะเผื่อบางทีเราทำขายด้านนี้กันตัวกล่องนะคะท่านผู้ชมก็จะ